สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามารู้จักอะโวคาโดนะคะบางท่านอาจจะเคยทานแล้วแต่บางท่านอาจจะไม่เคยทานนะคะเมนูที่แนะนำก็คือผลไม้สดทานสดๆได้เลยนะคะครึ่งลูกนะคะอะโวคาโดก็จะมีวิตามินแร่ธาตุสูงมากนะคะมีวิตามิน D C K E โฟเลตโพแทสเซียมนะคะก็เราจะทานสดจะใส่น้ำผึ้งก็ได้ไม่ใส่น้ำผึ้งก็ได้นะคะแต่ถ้าคนที่ทานสดๆไม่ได้ก็ใส่น้ำผึ้งไปค่ะเพื่อจะได้ทานง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นอะโวคาโดปั่นนมสดก็ได้เราจะใส่นมพร่องมันเนยหรือจะใส่นมถั่วเหลืองก็ได้นมถั่วเหลืองนะคะพอดีต่อสุขภาพหรือจะใส่สลัดผักเติมอะโวคาโดหรือจะเป็นผลไม้รวมเติมอะโวคาโดลงไปอีกเป็นเพิ่มพลังงานแล้วก็ไขมันที่ดีต่อร่างกายเรานะคะหรือจะเป็นแซนด์วิชอาหารเช้าเพื่อสุขภาพก็ได้นะคะแซนด์วิชอะโวคาโดแซนด์วิชไข่อะโวคาโดก็มีปรุงด้วยมีไข่ต้มปรุงด้วยโยเกิร์ตน้ำมะนาวพริกไทยป่นแล้วก็เกลือเล็กน้อยก็มาผสมให้เข้ากันเสร็จก็ไปทาขนมปังโฮลวีทอย่างนี้ก็เราก็ได้อาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพของเราแล้ว1มื้อนะคะแค่นี้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเพราะว่ามีวิตามินและแร่ธาตุสูงมากนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะได้ผลยังไงคอมเมนต์มานะคะสวัสดีค่ะ